เอาแล้วนะครับอ่ะดูภาพนี้ก่อนครับงานชาปนกิจน้องโมซึ่งจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่14นี้ขอเลื่อนไปก่อนนะคะขอเลื่อนไปก่อนโดยไม่มีกำหนดนะคะขอบคุณมากค่ะเอาแล้วนะครับเสียงปรบมือกึกก้องนะฮะหลังจากที่คุณแม่นะครับประกาศกลางพิธีไว้อาลัยลูกสาวอย่างน้องแตงโมนะครับที่มีการขอเลื่อนการชาปนกิจจากเดิมนะครับจะถูกจัดขึ้นวันที่14มีนาคมออกไปอย่างไม่มีกำหนดนะครับมาถึงเรื่องนี้ด้านไฮโซปอลนะครับได้ส่งข้อมูลให้กับทางไทยรัฐทีวีหลังจากทราบข่าวคุณแม่แตงโมนะฮะส่งทนายความยื่นหนังสือต่อพนักงานสอบสวนขออายัดร่างของน้องแตงโมซึ่งทางด้านของไฮโซปอลก็เผยว่าไม่รู้สึกตกใจนะครับรู้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอุบัติเหตุซึ่งตอนนั้นก็ได้ขอแสดงข้อเท็จจริงนะฮะได้มีการแสดงข้อเท็จจริงในการให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนไปแล้ว 6-7 รอบให้การเหมือนกันทุกรอบความจริงก็คือความจริงทุกอย่างว่าไปตามพยานหลักฐานนะครับและในเรื่องที่จะเยียวยาคุณแม่ยืนยันนะครับว่ารับผิดชอบแน่นอนแต่ขอให้พิธีไว้อะไรของแตงโมจบไปซะก่อนซึ่งไฮโซปอเองก็เผยว่ามีการพูดคุยกับคุณแม่ทุกวันพูดคุยกันตลอดนะฮะแต่ทุกเรื่องต้องมีขั้นตอนแต่ทุกอย่างจะจบลงด้วยดีครับเอาละมากันถึงเรื่องนี้นะฮะทนายตั้มนะครับเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมกับการเสียชีวิตของน้องแตงโมนะครับวันนี้เองนะฮะแฟนคลับเวลาประมาณสักบ่ายโมงนะครับได้มีการรวมตัวกันที่สภ.เมืองนนท์นะครับพร้อมกับบอกจุดยืนในการมาเพียงต้องการทวงความยุติธรรมให้กับแตงโมพร้อมกับมีการผูกริบบิ้นที่ข้อมือเพื่อเป็นการไว้อะไรครับต่อมานะครับทนายตั้มสิทธานะครับได้เดินทางไปยังสภ.เมืองนนทบุรีเช่นเดียวกันนะครับเพื่อให้กำลังใจน้องๆแฟนคลับพร้อมกับเผยความรู้สึกว่าวันนี้ต้องขอบคุณน้องๆมากนะฮะที่ออกมาทำด้วยใจส่วนเรื่องของการอายัดศพตอนนี้ต้องมีการชันสูตรศพใหม่นะครับเราต้องมารอดูความคิดเห็นของแพทย์นะครับส่วนคุณหมอพรทิพย์เองก็น่าจะเข้ามาเป็นที่ปรึกษานำความรู้ประสบการณ์มาช่วยแต่คงไม่ได้เป็นคนที่ผ่าพิสูจน์เองส่วนเรื่องของการเคลื่อนย้ายศพนะครับให้เป็นหน้าที่ของทนายเดชาเป็นคนแจ้งดีกว่าเรื่องของพยานหลักฐานใหม่ก็ต้องรอดูส่วนภาพที่ทุกคนนะครับมีการที่ทุกคนเห็นนะว่าเขามีการจับมือกับคุณแม่เนี่ยทนายตั้มก็บอกว่าต้องขอบคุณคุณเอสุภชัยนะครับที่เป็นคนพาไปหาคุณแม่คือผมเองเนี่ยเด็กกว่าก็เลยเข้าไปขอโทษนะฮะที่เคยพูดจาไม่ดีกับคุณแม่คุณแม่ก็จับมือพร้อมกับบอกผมว่าเราจะสู้เพื่อแตงโมไปด้วยกันส่วนเรื่องคดีความการชันสูตรนะครับก็ต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆแหละครับสุดท้ายทนายตั้มก็ยังขอให้ตำรวจทำงานกันแบบตรงไปตรงมาครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonightอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ